โยมอุ้ยปลาอะไรนะครับนี่มาเจอที่ลานน้ำโขงนะฮะเชียงของอ่ะเขาเรียกปลาอะไรพี่ปลาเพี้ยครับหรือปลากระดำครับถ้าเราติดตามชมมีเราเสียเที่ยวสะใจนี่เขาเที่ยวสะใจใน YouTube หรือว่าใน Google ก็จะเจอนะครับแล้วก็ไปทั่วโลกด้วยนะครับเที่ยวสะใจไปทั่วโลกครับสุนิจโจครับของผมนะก็คือเที่ยวสะใจนะครับอย่าสับสนครับถ้าเกิดไปทั่วโลกก็คือสุนิจโจครับมากับที่เรื่องปลานี่คือปลาเพี้ยหรือปลากระดำนะรสชาติของปลาแม่น้ำโขงเนี่ยกับรสชาติของปลาที่จะไม่น่าอื่นจะรสชาติต่างกันปลาที่น้ำโขงเนี่ยมันจะอร่อยกว่านี่โล350นะตัวนี้2โลครึ่งราคาตัวนี้900บาทนะครับโอ้900บาทเลยทำอะไรอร่อยลาบอร่อยแล้วก็เอามาซ่าอร่อยนะครับต้องคนมาเป็นด้วยนะครับซ่านี่เขาทำดิบเหรอกินดิบครับซ่าทำดิบเดี๋ยวนี่วันนี้นี่ครับลุงโรจน์ครับจะเป็นสามที่โลของเราเลยวันนี้นะครับมือโปรนะฮะนี่น้องโรดน้องโรดนะฮะผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านแถวนี้เขาเรียกพ่อหลวงนะฮะถ้าไม่อร่อยลาออกพ่อหลวงเลยนะถ้าไม่อร่อยให้ลาออกจากพ่อหลวงเลยนะครับการันตีมาสังเกตการครับเขาทำปลาเพี้ยหรือปลากระดำเนี่ยจะเก็บเราจะมีนะเราต้องคอดเก็บก่อนนะขออนุญาตนะพี่นะนะครับนี่ครับบรรยากาศควันหลงนะฮะผมยังไม่กลับนะครับกับงานเลี้ยงสังสรรค์นะครับ7ปีมิสเตอร์ฮอตเซียนะฮะตอนนี้เรามาดูน้องเก็บภูมิน้องเก็บภูมิกินอะไรเก็บภูมิกินอะไรกินอะไรครับฮะกินอะไรลูกอ๋อไส้กรอกตกลงจะเป็นซูเปอร์แมนหรือจะเป็นผีเสื้อฮะตกลงนี้ครับตกลงอันนี้ของผู้หญิงไม่ใช่เหรอนี่ของผู้หญิงนะเนี่ยตกลงเก็บภูมิเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายฮะเก็บภูมิเป็นผู้หญิงผู้ชายเด็กชายเล่นเด็กหญิงเด็กชายเล่นเด็กหญิงนะครับนี่ครับเลยเรามาดูนี่ครับขอดเก็ดนะฮะต้องขอดเก็ดนะฮะเมื่อครู่มันยังเป็นอยู่นะฮะเดี๋ยวค่อยจะเข้าก็ปลาทุกตัวนะฮะก่อนที่เราจะทำมันก็ต้องตายนะฮะนี่ครับเราก็ทำนะถ้าตายแล้วพี่โอเคเป็นปลาที่เก็ดใหญ่นะเก็ดใหญ่มากครับครับโอ้ปลานี้แข็งแรงมากครับแข็งแรงนะถ้าอยู่ในน้ำนี่แข็งแรงมากมันอยู่เป็นแบบแม่น้ำมันไหลเชี่ยวนะโอ้แก้มน้องแก้มไปเอาจานให้ลุงรุ่นหน่อยเอาจานมา2ใบเอาชามด้วยนะไปคลิกแล้วไปเลยเดี๋ยวเมนูวันนี้คืออะไรครับผมเราจะลาบลาบนะครับอ๋อเราจะลาบนะฮะเดี๋ยวก้างก็ต้มซดน้ำนะฮะทำน้ำซุปนะครับเป็นปลาเก็ดหนานะฮะภาษาถิ่นเขาเรียกปลาอะไรนะปลาเพี้ยแล้วมันภาษากลางเรียกอะไรปลาอีกาอีกาครับก็เป็นปลาดำปลาดำนะฮะขั้นตอนแรกก็ต้องขอดเก็ดแบบนี้นะครับเห็นเขาบอกว่าเก็ดมันทอดได้เหรอครับทอดมีฮะเรามีใส่ลาบอ๋อแต่วันนี้เราไม่ได้ใช้ใช่ครับใช้เอาใช้ด้วยเหรอใช้ครับใช้เดี๋ยวโอ้เกล็ดเป็นตอนนี้ดูอาจจะไม่น่ากินเท่าไหร่เฮ้ยแต่ว่ามันเกล็ดมันก็แข็งน่ากินได้ยังไงอ่ะ เดี๋ยวเราแช่โซดาสักหน่อยเลยอ๋อแช่โซดาด้วยกรอบมันจะกรอบเหมือนแบบจะกรอบแคบหมูอ่ะครับเพราะกรอบมันแคบหมูเลยนะปลาครีบนะฮะเป็นปลาที่เขาน่าจะตกได้นะไม่ตกครับเพราะที่เขาปล่อยพวกอวนครับเหรอวางอวนตะข่ายวางข่ายรอบดักเลยนะฮะตะข่ายไหลไปตามแม่น้ำอ๋อข่ายไหลตามแม่น้ำนี่ครับหลับป่ะติดเครื่องหายใจหน่อยรถติดเครื่องเหรอติดเครื่องเลยจะเปิดจบมันไม่รู้ว่าร้อนไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้นะถ้าเราช้อนขูดมันยากไม่ได้นะก็ได้อยู่ฮะเก็ดมันใหญ่อุ้ยยังดิ้นอยู่ฮะนี่ครับนี่ตัวผู้ตัวเมียไม่รู้เนาะพ่อเป็นคนพ่ออ๋อที่เนี้ยเหรอรับสายสิลูกรับสายพ่อเป็นคนรับสายสิลูกรับสายแมวแมวแม่พ่อแมวแมวโอ้ยมันมีเลือดด้วยนะครับสดๆจริงๆครับเกิดมันจะใหญ่มากเลยอ
ชียงใหม่ที่ไหนเชียงใหม่แหละพระธาตุยังตรงที่ไหนวัดอะไรไปคนเดียวนะบ้าดิเพื่อนโอ้เวลาลูดเกตกลับมันจะสวยนะแล้วต้องเมื่อกันหรอด้วยต้องเมื่อออกด้วยโอ้ต้องเมื่อออกนะครับงานเข้านะงานเข้านะพี่จะดีแล่ปลาสวัสดีครับป๋าป๋ามาครับป๋าพี่หงาคาราวานนะครับมาครับคาราวานมาดูว่าการแล่ปลาต้องแล่ไปญี่ปุ่นนะปวดเนื้อดีมันปลาไม่น้ำมันนี่มันเนื้อไม่แดงเนื้อออกสีส้มก้างไม่มีด้วยมีแต่ก้างใหญ่นะฮะนี่ครับเฉือนเอาแต่เนื้อนะฮะเป็นลาบนะฮะเคยทำทีแล้วไหมล้มคลิปอะผมดูอยู่ใช่ไหมลาบปลาเปียลาบปลาเปียครับวันนั้นคลิปที่นั่นก็ผมวันนั้นทำอะไรลาบลาบหมูยังไม่ได้ใส่เสื้อโอ้ยมันเพียบเลยอะไรมันข้างในครับกับโอ้นี่เป็นเขาเรียกว่ามันกินได้ไหมแต่ต้องเอาใส่ลาบครับอ๋อเอาใส่ลาบครับ แต่ดีปลาเพี้ยนี่กินไม่ได้กินได้แต่ขมจัดขมจัดแต่เวลาย่างมันแตกดีครับไม่ได้ทำมันจะไม่ดีนะอ๋อถุงอุ้ยใหญ่ไหมอู้ดีใหญ่อะนี่ดีปลาอู้ดีปลาใหญ่มากครับปลาทะเลมันเล็กนิดเดียวเนี่ยเฮ้ยเอาไปกินความใหญ่ใส่ดองเหล้าดิกินไม่ได้ไม่ได้เหรอขมไม่หวานอันนี้ขมแบบขมไปเลยขมปี๊ปี๊ไม่ใช่ๆโชว์หน่อยครับคนเราไม่เป็นหรอกนี่ๆแตกโอ้โหแตกกินไม่ได้เลยปลาขมจิ๊บสีฟ้าเลยนะโอ้โหครับดีปลานะนี่เราก็ขี้มออกหน่อยนึงขี้มนิดเดียวเองครับโอ้ขี้มนิดเดียวกินดิบเลยครับกินดิบเลยครับถ้ากำลังติดตามชมมิตรเซียเที่ยวสะใจนะครับเซิร์ชคำว่าเที่ยวสะใจบน YouTube หรือว่าทางไปทั่วโลกด้วยนะครับนะฮะหรือว่าทาง Google ก็จะเจอครับเซิร์ชคำว่าเที่ยวสะใจนะครับไปนะครับมีอย่างนี้ด้วยอย่างซีเลยแนวนี้ออกอ๋อนี่คือขี้มันต้องเอาออกขี้ปลาขี้ปลาอันนี้มันล้วนเลยเหรอไส้มันเป็นมันของมันเขาเรียกมันปลาเลยมันปลาอู้ยเก่งมากเลยเป็นเส้นนี่ไม่ใช่พญาตัวตื่นนะฮะเป็นไส้ของปลาเหมือนก็เส้นได้เลยเนาะครับโอ้นี่นี่มันอาจจะกินพวกสาหร่ายเหรอเป็นปลากินพืชนะครับปลากินพืชครับปลากินพืชเป็นปลากินพืชอ๋อต้องเอาแบบเส้นเขาจะเอาใส่มาเลยแต่เราไม่เอาใส่คืออะไรหนีไม่ทันคืออะไรวิ่งหนีไม่ทันแต่เป็นแก๊สเชื้อที่เป็นแก๊สเราคือคนสั้นแล้วก็วิ่งมาจากคนนั้นไงอ๋อถ้าวิ่งหนีไม่ทันก็คืออะไรเราจะเอาแค่นี้นะฮะส่วนนี้เราจะเอาทิ้งนะฮะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เราไปปล่อยน้ำเลยปล่อยน้ำนะฮะโอ้ยใส่มันเยอะจังเลยไส้เยอะจังเลยอู้ยเป็นเส้นเลยไส้ยาวไส้ยาวนะอ่ะมาฝั่งนี้แล่แบบญี่ปุ่นเลยนะญี่ปุ่นก็แล่แบบนี้แหละเนื้อไม่แดงนะ เนื้อสีแปลกๆ
เราจะลาบนี่เราต้องทำนี้อ๋อปลาครึ่งเหรอหนังเราจะต้มหนังเราต้มได้หมดทุกอย่างใช้ได้หมดครับทุกส่วนเป็นชิ้นเราต้องแห้งอ๋อเอาเนื้อข้างในจริงหนังเข้าไปดาดทำแล้วทอดเลยครับเราจะเดี๋ยวเราจะลาบลาบแยกกันเราจะพอเนื้อทับไปไม่ได้ระวังเขี้ยงไปเอาเขี้ยงมาไปเขี้ยงบนนี่อันนี้เป็นคือปลาไม่จะเด็ดไปไหนให้ยินเสียงทางไม่ใช่บนบ้านนะทางไม่ใช่บนบ้านนะนี่ของหนักซ้ายนี่เอาซ่าแล้วเนาะอ๋อซ่าด้วยเหรอซ่าด้วยเราท้องมันซ่าซ่านี่คืออะไรก้อยก้อยก้อยดิบวะก้อยดิบเลยโอ้น้ำมะนาวคั้นก่อนโอ้ซ่าดิบกินเดียวหนูกินดิบก็ไอซ่านี่แหละซ่าดิบน้ำเอาน้ำมะนาวน้ำใส่คั้นคั้นนี่ซอยที่ไหนนะซ่าดิบก้อยปลานะฮะนี่ฮะสองเมนูนะครับนี่ส่วนของท้องมันเกล็ดนี่ก็ใช้ได้นะเกล็ดนี่คือเอาไปทอดฟองน้ำกินได้ไหมได้ครับเดี๋ยวต้องชิมได้กันหมดแล้วโอเคครับก็เจอกันนะครับสุดยอดห้องนอนเด้อนี่เป็นขั้นตอนการทอดเกล็ดปลานะฮะปลาแค่สนามนี้นะปลาปลาแค่ฮะปลาเป็นปลาเพี้ยครับปลาเพี้ยนะภาษาดัดเพี้ยนเนี่ยปลาเพี้ยปลาเพี้ยปลาในน้ำโขงแท้เลยนะกับบรรยากาศหลังวันงานนะฮะนี่โจ้ฮัสเซียนฮะนี่ครับบรรยากาศยอดอันนี้ใส่อันนี้ไปแล้วใช่ไหมครับใส่โซดาไปแล้วมาใส่เกลือเค็มไปเยอะไปหน่อยผู้ชายสับนะครับใช่แต่วันนี้เปลี่ยนมือเป็นผู้หญิงสับนี่เราจะก้อยโอ้นี่ก้อยที่ว่าซ่าเหรอซ่าฮะนี่แหละอ๋อนี่ซ่านะนี่เป็นเครื่องในที่เราเป็นพวกหนังแล้วก็เป็นเครื่องในเดี๋ยวเราจะต้มทำน้ำลาบอ๋อต้มทำเป็นน้ำลาบเราจะใส่นี่ด้วยเป็นน้ำซุปด้วยนะเนื้อมันจะออกสีส้มๆนะฮะใช่ไหมใส่เราอีซ่าน่ะเออมาเยอะๆเนาะ